ลูกหืมนี่แดงกว่าไหมคะโอ้โหใหญ่เลยฮะลูกนั้นอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมคะพบกับรายการรัฐธรรมนูญสัญจรครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราสัญจรกันไปที่ภาคตะวันออกกันเลยนะคะที่จังหวัดจันทบุรีครับค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะผลไม้สดๆจากสวนอย่างนี้นะคะลูกใหญ่ๆนะครับใช่ค่ะเห็นแล้วก็คงจะทราบนะคะว่าจันทบุรีนะคะเรียกว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อมากเรื่องราวของผลไม้เลยล่ะครับผมนอกจากผลไม้แล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายน้ำตกนะครับครับผมและส่วนนี้ก็มีทั้งเงาะทุเรียนลองกองมังคุดโอ้เยอะแยะมากมายลำไยใช่ครับผมแล้ววันนี้นะคะที่สำคัญเลยอย่างที่กล่าวสักเมื่อสักครู่นะคะคุณวีระพงษ์ว่าเราจะนำผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของการจัดประชุมสัมมนาสื่อสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2550ครับนะคะซึ่งจัดกันที่โรงแรม KP Grand ค่ะซึ่งมีสื่อมวลชนนะคะให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยครับนอกจากนั้นนะครับเรายังได้พบกับศิลปินพื้นบ้านที่จะพาเรานำเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีพาไปชมสวนอ๋อวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ครับใช่ฮะอ๋ออันนิดนึงนะคะเมื่อพูดถึงศิลปินพื้นบ้านเนี่ยทุกที่นะคะที่จะมีการจัดสื่อสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วก็คุณก็จะพบกับศิลปินพื้นบ้านนะคะทุกครั้งเลยครับค่ะเนื่องจากว่าการนำศิลปินพื้นบ้านเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการร่างรัฐธรรมนูญนี่สำคัญมากเหมือนกันคือการใช้ศิลปะหรือศิลปินหรือการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยนะครับผมว่ามันใช้ภาษาที่เรียบง่ายแล้วก็มันเข้าถึงผมว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นได้ดีที่สุดด้วยนะฮะครับแล้วก็งานนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับพี่ๆศิลปินพื้นบ้านในเรื่องราวเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญกันครับค่ะแต่ต้องหลังจากที่ผมกินเงาะนี้เสร็จครับโอ้แน่นอนเลยครับผมเงาะแดงๆลูกโตๆสวยๆอย่างนี้นะคะบอกหวานร่อนกรอบอร่อยมากครับเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรารับประทานเงาะกันหมดแล้วเนี่ยเราจะไปคุยกับพี่ๆกันครับเอาเลยค่ะเอาเลยครับผมเอาลูกนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหดูสิคะสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นเมืองเก่าแก่ค่ะเป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง240กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ยอดนิยมนานาชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะนะคะซึ่งจันทบุรีเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนและเงาะมากที่สุดของประเทศไทยทีเดียวละค่ะรวมทั้งมีพื้นที่ปลูกผลไม้อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นมังคุดลองกองลังสาดสละลำไยและลิ้นจี่เป็นต้นค่ะช่วงที่มีผลไม้ชุกนะคะก็คือช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งตรงกับฤดูฝนอากาศจะมีความชุ่มชื้นเย็นสบายตลอดทั้งฤดูเลยทีเดียวโดยในครั้งนี้เองนะคะเราก็ยังได้ไปสัมผัสกับธรรมชาติโดยเฉพาะผลไม้นานาชนิดถึงในสวนผลไม้กันเลยทีเดียวค่ะและยังได้เห็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวสวนว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างนอกจากนั้นนะคะยังได้นำเอาบรรยากาศของงานสัมมนาสื่อสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรโดยมีคุณพิเชษฐ์พัฒนาโชติมาเป็นประธานในงานค่ะโดยในวันนั้นค่ะทางรายการของเราได้มีโอกาสไปสนทนากับศิลปินเพลงและศิลปินพื้นบ้านในบรรยากาศที่เป็นกันเองซึ่งล้อมรอบด้วยผลไม้นานาชนิดที่สวนผลไม้ของเมืองจันทบุรีซึ่งทางศิลปินเพลงยังได้แต่งเพลงให้กับทางรายการอีกด้วยนะคะในฐานะที่สัญจรมาเยือนถึงถิ่นของจังหวัดจันทบุรีค่ะอร่อยมั้ยอร่อยแต่ว่าไม่เสียงไหมฝากเสียงเพลงนี้ไปถึงรัฐบาลเจอแล้วนะคะพี่พี่ศิลปินคุยกับพี่พี่ครับผมครับทิ้งน้อยจะทิ้งน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 กำลังซ้อมกันอยู่เหรอคะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งนั่งเป็นเพลงที่แทรกเลยนะครับการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญของศิลปินพื้นบ้านด้วยครับครับขนาดเรานี่เขาซ้อมนะคะคุณวีระพงษ์พอดีรู้ว่าช่อง11มาเรียกให้อีกเดี๋ยวก่อนต้องแนะนำก่อนว่าท่านไหนเป็นท่านไหนท่านแรกข้างๆของคุณเก่งนะครับคุณอาจารย์สุเวชพูละหงนะฮะทางข้างๆผมนี่
คุณวันลบพลเสนครับหรือพี่ไก่มังสาบนะครับแล้วก็ท่านข้างๆผมคืออาจารย์ภูมินอินสุขนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับโอ้โหนี่โชคดีมากเลยนะคะก่อนที่เราจะพบกับบรรยากาศต่างๆที่ห้องประชุมของแรม KP แกรนด์นั้นนะคะเราก็มาคุยกับพี่ๆก่อนก็ในนามศิลปินพื้นบ้านและก็ชาวจันทบุรีขอขอบคุณท่านประธานอนุกรรมการท่านพิเชษพัฒนาโชตให้โอกาสศิลปินชาวจันทบุรีและสื่อมวลชนทั้งหมดเป็นสื่อสะท้อนในเรื่องในการเรียกว่าประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญชาวจันทร์วันนี้นะคือมาให้ความรู้ใช่ไหมครับครับได้แล้วได้ถือให้เกียรติศิลปินได้สะท้อนในเรื่องของเป็นสื่อให้กับในของแล้วก็ขอบคุณช่อง11ด้วยนะที่ให้เกียรติชาวจันทบุรีวันนี้มาสวนนี่สวนกุลพัฒน์ทัวริสท่านให้สถานที่แล้วก็ได้เดี๋ยวเราก็ประสัมมนาที่โรงแรมเคปีแกนเพื่อจะสะท้อนให้รู้ว่าชาวสวนเนี่ยลำบากยากเข็ญยังไงนะครับชาวสวนอยากได้สภาของเกษตรกรนะครับอยากจะให้ความเข้าใจเบื้องต้นพวกเราศิลปินก็จะสะท้อนเป็นเพลงนะครับท่านสุเวชแล้วก็ท่านไก่ผมได้ถือว่าเราพวกเรามีเกียรติกับช่อง11ครับของทางช่อง11ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่ศิลปินทุกท่านให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราถ้าหากว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยชมรายการของเราไปครั้งนึงแล้วนะคะก็จะจำได้ค่ะว่าทั้งคุณสุเวชแล้วก็คุณไก่แมลงสาบเนี่ยเคยร่วมรายการกับเรามาแล้วนะคะและวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของคุณภูมินนะคะก็บอกว่าได้มีส่วนในการสะท้อนนะคะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคนจันทบุรีว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรศิลปินเป็นสื่อเพราะฉะนั้นต้องถามคุณสุเวชนะคะว่าคำว่าศิลปินตรงนี้ศิลปินพื้นบ้านตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับนี้ค่ะถ้าพูดถึงศิลปินพื้นบ้านเขาเปรียบเสมือนเป็นคนในพื้นที่ค่ะรู้วิธีที่จะสื่อสารด้วยบทเพลงด้วยบทเพลงแบบพื้นบ้านนะแล้วก็สื่อสารกันแบบว่าบ้านพี่บ้านน้องนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาจะคุ้นเคยแล้วก็เชื่อกันใช่ไหมฮะอย่างคนอื่นมาบอกบางทีอาจจะไม่อยากจะเชื่อเพราะศิลปินในพื้นบ้านได้สื่อสารอย่างวันนี้เราก็มีเพลงเตรียมไว้สำหรับศิลปินพื้นบ้านเพื่อจะต้อนรับคณะอนุกรรมการอ๋อเหรอคะเดี๋ยวสักครู่เราคงจะชมกันที่เวทีครับผมอ๋อค่ะแล้วส่วนคุณไก่นะคะแต่คุณไก่นี่ก็เห็นทุกเวทีเลยครับเห็นทุกเวทีครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราไปที่กรุงเทพก็เจอทุกเวทีฮะแต่งคราวที่แล้วก็แต่งสายพาให้คราวนี้ก็แต่งเพลงให้ยอดเลยโอ้โหมีวิธีการนำเสนอยังไงคะคุณไก่โดยเฉพาะทั้งเพลงทั้งการขับเสพาทั้งทุกอย่างเลยอย่างวันนั้นที่คุณสุเวชขับเสพาให้เราฟังก็มีเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมมากมายเลยนะคะว่าโอ้โหทำไมเขาเก่งจังเลยเขาสามารถทำแบบสดๆได้เลยเหรอนี่ค่ะคุณไก่คะบอกเทคนิคสักนิดนึงสิคะคือเรื่องประเด็นเรื่องราวเราเนี่ยเราจับกันมาอยู่แล้วเรื่องของชาวบ้านเรื่องของประชาชนเรื่องของการต่อสู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันเหมือนอยู่ในเราอยู่แล้วไงในหัวใจเราอยู่แล้วเวลาจะเขียนเพลงเนี่ยมันก็มีท่วงทำนองต่างๆที่สามารถจะมาใช้ในช่วงจังหวะของแต่ละส่วนนะครับอย่างนี้เราหาจังหวะมาให้เข้ากันอาจจะเป็นพี่ที่เพิ่งเขียนใหม่เนี่ยเอาจังหวะมาให้สนุกหน่อยแล้วก็เกี่ยวกับชาวสวนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักที่เราจะถ่ายทอดตัวหนังสือออกมาเป็นบทเพลงที่กั้นกรองออกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นสื่อที่ตรงๆพูดถึงรัฐธรรมนูญก็พูดถึงรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมีสิทธิ์อย่างไรนะครับก็กั้นกรองออกมาบทเพลงนะครับง่ายๆเราไปกันแบบสบายคือมีกีตาร์ตัวนึงเป่าเมาส์แล้วก็ร้องไปแต่ว่าเนื้อหาไปที่ตั้งแล้วเจอกันยังไงเวลาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ยังไม่ได้ซ้อมเพิ่งเขียนเสร็จอ้าวเพิ่งเขียนเสร็จอ้าวเหรอคะแต่มีนี่นะฮะแต่มีอัลบั้มศิลปินที่สนใจครับใช่ค่ะเพื่อรัฐธรรมนูญค่ะผมอยากจะเสริมนิดนึงอยากจะบอกว่าบางทีใครเห็นว่าเอ๊ะทำไมสุเวชก็ไก่เนี่ยนั่งปั๊บเนี่ยเพลงเสร็จแล้วจริงๆเราเตรียมตัวตลอดชีวิตศิลปินต้องเตรียมตัวตลอดชีวิตตื่นขึ้นมาตอนไหนก็นึกถึงสถานการณ์ที่มันกำลังปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรกินมาบ้างเราก็จะเตรียมเนื้อหาเพราะเผลออาจจะร้องเพลงตั้งแต่ยังไม่ตื่นเนี่ยนี่เรื่องจริง
คือสมองไม่ว่างเลยเห็นอะไรนี่ต้องแต่งได้เลยหมายความว่านอกจากเป็นศิลปินแล้วต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลาทุกเรื่องครับทุกเรื่องเพื่อที่จะนำการถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองหรือทั่วประเทศไทยเลยเขาเรียกเราต้องรู้ชัดต้องรู้ชัดก่อนถึงจะได้เขียนเป็นบทเพลงมาได้ต้องรู้แบบกว้างนี่ไม่ได้ต้องรู้แบบให้โฟกัสมาเลยว่ามันเรื่องอะไรนะครับจะได้ถ่ายทอดได้ถูกผมสงสัยอยู่นิดนึงนะฮะครับคือไอ้การแต่งเพลงเนี่ยหรือการร้องเพลงเนี่ยอย่างเช่นเพลงรักเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกรักใช่ไหมเพลงอกหักก็ต้องรู้สึกอกหักเนี่ยทีนี้ไอ้เพลงรัฐธรรมนูญเพลงที่มันมีเนื้อหาสาระทางวิชาการที่มันหนักๆเนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกยังไงถึงจะแต่งได้นี่งานนี้นั่งอ่านกันก็คือต้องนั่งกรองกันก่อนนะกรองว่าหนังสือเล่มนี้เขียนถึงเรื่องอะไรบ้างเขาต้องการบอกเรื่องอะไรบ้างแล้วถึงถอดมาเป็นบทเพลงแต่ว่าต้องแบบสรุปไงไม่ได้แบบเป็นวิชาการยาวเป็นเล่มแต่ของเราหน้านึงแต่สามารถควบคุมได้คือครอบคุมได้4บทครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้คอนเซ็ปต์ของเรื่องครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยอย่างผมขึ้นเวทีบอกก่อนว่างานนี้ให้คอนเซ็ปต์อะไรแล้วเราก็จะดลให้เข้ากับเรื่องแต่ได้สาระเพราะว่าเราต้องใช้ภูมิปัญญาตัวนี้ในการที่จะนำเสนอครับบางครั้งเนี่ยเราพูดมันไม่เหมือนร้องศิลปินต้องร้องครับอย่างกับว่าสมมติมาวันนี้ถ้าสัมภาษณ์พูดอย่างเดียวผมถือว่าศิลปินไม่ครบรูปแบบมันต้องร้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราได้ยินเสียงของศิลปินทั้ง3ท่านแน่นอนเลยแต่ก่อนอื่นนะคะไหนๆทุกท่านก็มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันแล้วนะคะอยากจะทราบนะคะแล้วก็เป็นศิลปินในพื้นที่ด้วยอยากจะทราบถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฉบับนี้ค่ะคุณสุเวชส่วนใหญ่เราจะเป็นลักษณะเหมือนขายตรงไม่ใช่เล่นบนเวทีอย่างเดียวเรามีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนอาจจะเป็นสภากาแฟหรือไอ้วงเล็กๆวงใหญ่ตามทีเราจะคุยถึงเรื่องนี้จะถามสอบถามดูถ้าเรารู้สึกว่าใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องแสดงว่าคุณยังไม่ได้อ่านก็จะแนะนำว่าลองไปอ่านดูนะบางทีมันมีความสำคัญต่อชีวิตเรานะแนะนำเขาเลยนี่นะแล้วเขามีความต้องการอะไรกันบ้างคะก็ส่วนใหญ่ที่จันทร์วีก็เน้นเรื่องเกษตรแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาเขาจะถามว่าศึกษาเนี่ยศึกษาฟรีเนี่ยจริงหรือเปล่าเอาเข้าจริงๆแล้วปีๆคำว่าศึกษาฟรีแต่สตังค์แทบจะไม่มีอะไรประเภทนี้นะคือเรื่องใกล้ๆตัวใกล้ๆตัวที่จันทบุรีนะมีน้ำตกอยู่น้ำตกพริ้วน้ำตกดอกนองน้ำตกกระทิงน้ำตกคลองนาลายมีหลายน้ำตกครับแต่ตอนนี้เพิ่มมาอีกน้ำตกนึงน้ำตกอะไรคะน้ำตาชาวสวนตกน้ำตาตกคือมันขายแล้วไม่ได้ทุนนะฮะไม่ไหวย่ำแย่ถือว่าราคาผลไม้ตอนนี้ถูกมากผมอยากจะบอกว่าหลายสวนนะที่ทำสวนใหญ่ๆที่ลงทุนไปมหาศาลเนี่ยอยากจะบอกว่าเขามีทางรอดอยู่2ทางทางที่1คือขายที่ทั้งหมดทางที่2คือจะต้องถูกไว้รางวัลที่1ต้องรางวัลที่1รางวัลเดียวครับนี่เรื่องจริงครับเนี่ยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการและก็ความรู้สึกของประชาชนเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีได้ดีทีเดียวนะคะศิลปินทุกท่านเลยนะคะไม่เพียงแต่นำเสนอในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้มามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเลยเอาแล้วค่ะถึงช่วงนี้นะคะหลายท่านบอกว่าเมื่อไหร่จะร้องเพลงให้ฟังสักทีนึงครับนั่นแสดงเราก็อยากฟังเหมือนกันนะคะคุณวีระพงศ์ใช่ผมก็อยากฟังเอาละค่ะเริ่มเลยดีไหมคะดีเลยครับผมเชิญเลยค่ะเพื่อชีวิตก่อนเพื่อชีวิตก่อนโอเควัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่นักได้ประจักษ์ให้โลกชิมคือยิ้มสยามยิ้มจนได้รับสมญานามพร้อมถ้อยคำชัดชัดสวัสดีพร้อมถ้อยคำชัดชัดสวัสดีวันนี้เรามาเมืองจันทร์ผลไม้หวานหวานของเรามากมีแต่อันนี้จะราคาไม่ค่อยดีฝากเสียงเพลงนี้ไปถึงรัฐบาลช่อง11ละช่วยด้วยช่วยทีช่วยนำซื้อนี้ออกประชาสัมพันธ์ชาเกษตรย่ำแย่แล้วท่านฝากถึงรัฐบาลยันถึงรัฐมนตรีจะทิ้งน้อยจะทิ้งน้อยจะทิ้งน้อย
น้อยจะทิ้งนางน้อยจะทิ้งนางน้อยจะทิ้งนางน้อยวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่นักได้ประจักษ์ให้โลกชิมคือยิ้มสยามยิ้มจนได้รับสมญานามพร้อมถ้อยคำชัดชาติสวัสดีพร้อมถ้อยคำชัดชาติสวัสดีโอ้โหสุดยอดนี่คืออีกเพลงใหม่อีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วในส่วนของคุณภูมินี่จะถนัดในเรื่องของพื้นบ้านพื้นบ้านเราต้องให้เราวอร์มหน่อยนะต้องให้นำแสดงครับครับว่าโอ้นอ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 นวลเอ้ยเอ้ยยะเอ้ยเอิงเอ้ยนี่นะหรือที่เขาลือเรื่องว่าคือเมืองจันทบุรีเป็นเมืองผลกละไม้อารวาเป็นเมืองผลกละไม้เอกลักษณ์เมืองไทยอยู่ที่นี่มีทุเรียนและมีเงาะสาวสวยอ้อมารยาทดีทั้งมังคุดและลางสาดงานตักสินมหาราชจัดทุกปีทุเรียนดีมีหมอนทองก้านยาวอีกน้องลองมาชะนีเงาะโรงเรียนเนื้อนุ่มนะถัดลองลงมาก็เป็นเงาะสีมีพริกไทยพันสวยปลูกกันจนรวยถ้าไม่มีโอ้นอโอ้นอโอ้นอนวลเอ้ยเรียกว่าเพลงแอลซุ้มเพลงแอลซุ้มค่ะโอ้โหแกนน้ำตกหรือเรื่องวันนี้เราได้ฟังเพลงนะฮะแอลซุ้มแถมเรายังได้การเล่นกีตาร์พร้อมกองเนี่ยจะคุณมาจะเป็นได้ทุกอย่างนี่แหละคือศิลปินนะคะค่ะเห็นอะไรก็ถ่ายทอดได้หมดได้เลยใช่ให้เป่าได้ด้วยนี่ค่ะแล้วยังไม่พอนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะพบกับศิลปินทุกท่านที่การประชุมสื่อสัมมนาท้องสื่อท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่โรงแรม KP Grand กันต่อและช่วงนี้ต้องขอบคุณพี่ๆศิลปินทั้ง3ท่านเลยนะคะร่วมรายการกับเราค่ะแล้วก็ส่วนกุลพัฒน์ทัวริสต์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้นอ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 ค่ะไปชมบรรยากาศต่างๆของการนำเสนอนะคะสื่อสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญกันเลยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะก็เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของสื่อมวลชนท้องถิ่นค่ะและก็ยังมีพี่ๆศิลปินพื้นบ้านในแต่ละสาขาอาชีพมาร่วมงานด้วยนะคะรวมทั้งขอความร่วมมือให้ไปช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญกันอีกด้วยครับและมีการเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมกันลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยอีกนะครับไปเลยเชิญหน้าไปลงกันไปลงประชามติรัฐธรรมนูญประเทศไทยมีมาแล้วหลายฉบับฉบับนี้เป็นฉบับที่18ที่18พูดมากๆหน่อยนะครับเพราะยังมีหวังเป็นฉบับที่19ที่ใช้แจกสภาทั้งสองนะครับผมเห็นบทบัญญัตินะครับเกี่ยวกับในกรณีการขอปฏิญาณตนนะครับของผู้นี้ครับจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ตลอดจนกระทั่งการเงินท้องถิ่นจะสังเกตผมว่าจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนักเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ผมว่าควรจะมีบทบัญญัติสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นการเตือนสตินะครับถ้าอ่านแล้วนะครับผมว่านะครับข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการพอฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับพูดไปอ่ะคือพูดไปอย่างนั้นนะครับโดยที่ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับน่าจะมีบทบัญญัติว่าถ้าหากข้าพเจ้าเนี่ยนะครับไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมาเนี่ยขอให้มีราชการอย่างหนึ่งในลงโทษนะครับหรือถ้าหากเป็นทางใจก็คือว่าขอให้เป็นไปตามขอให้มีอาชีพไปนะครับคือผมอยากจะให้มันมีการที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิเรียกร้องสิทธิการฟ้องร้องในภาคของประชาชนที่มีผลกระทบต่อชุมชนเขาต่อตัวเองเขาทั้งโดยตรงและน้อมเท่าที่ผมดูจากท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงจะมีบทบาทมีความสำคัญในเรื่องของการที่จะช่วยกันนะครับเผยแพร่รัฐธรรมนูญให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับถึงมาตราต่างๆที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ
ค่ะคุณผู้ชมคะในการจัดประชุมสื่อสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญปี2550นี้นะคะซึ่งจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นจังหวัดแรกนะคะที่มีการจัดประชุมในส่วนของต่างจังหวัดนะคะพลาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องสนทนากับคุณพี่เชษฐ์พัฒนาโชติค่ะประธานคณะอนุกรรมการการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องถามถึงวัตถุประสงค์ก่อนในการจัดงานในครั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดที่กรุงเทพมหานครมาแล้วครับก็เป็นความต่อเนื่องนะฮะจากที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยที่เราจัดสัมมนาเนี่ยนะครับสองกลุ่มใหญ่ๆก็คืออันที่หนึ่งก็คือกลุ่มสื่อมวลชนสื่อมวลชนจากทั่วประเทศนะครับหลักๆนะฮะทั้งวิทยุทีวีนะฮะหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็วิชุมชนด้วยแต่ว่าก็เฉพาะมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยเรื่องศิลปินนะศิลปินเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพลงลูกทุ่งหรือเพลงพื้นบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะออกไปนะครับพบกับกลุ่มเหล่านี้นะครับในต่างจังหวัดในแต่ละภูมิภาคซึ่งจันทบุรีนี่เป็นจังหวัดแรกนะครับของภาคตะวันออกต่อไปก็จะไปภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับภาคกลางที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ภาคอีสานที่โคราชภาคใต้ที่กระบี่นะฮะที่เตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะครับได้แลกเปลี่ยนนะครับพูดคุยความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผ่านสื่อสารมวลชนนะครับผ่านสื่อศิลปินท้องถิ่นแล้วก็นักจัดรายการในท้องถิ่นต่างๆนะครับเพื่อคนเหล่านี้นะครับจะได้ไปเผยแพร่ไปกระตุ้นนะครับไปแสดงนะครับไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับท่านครับใน เหตุผลของเราที่เลือกแต่ละจังหวัดนะครับอย่างเช่นภาคอย่างเช่นภาคตะวันออกเนี่ยเราเลือกจันทบุรีเนี่ยมีเหตุผลยังไงบ้างครับก็เพียงแค่ว่าเอาจังหวัดที่มันสะดวกนะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากหนึ่งการไปมาหาสู่กับอย่างจันทบุรีก็เป็นศูนย์รวมนะจังหวัดตราดก็มาได้ระยองก็มาได้นะฮะก็แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการอะไรอ่ะเขาเรียกเครือข่ายในการที่จะถ่ายทอดนะครับของวิวเทเบิลทีวีบ้างโทรทัศน์บ้างนะครับศูนย์ของพิพิธภัณฑ์นะฮะแต่รับภูมิภาคเนี่ยสะดวกสวยครับก็ส่วนนั้นด้วยฮะครับแล้วเป้าหมายล่ะครับเป้าหมายกับความคาดหวังของการจัดงานสัมมนาสัญจรในแต่ละครั้งแต่ละจังหวัดนะครับคือก็อย่างนี้ฮะอย่างที่เรียนก็คือว่าเป้าหมายก็อยากจะให้สื่อมวลชนในภูมิภาคนะครับศิลปินนักแสดงต่างๆเนี่ยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะนำความเห็นเหล่านี้นะครับไปถ่ายทอดต่อนะครับไปเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจนะครับเพื่อการตัดสินใจในการที่จะลงประชามติครับครับคิดว่าผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับนะคะมากน้อยแค่ไหนคะคือถ้าจะหวังถึงกับคน60กว่าล้านคนได้รู้กันทุกคนนะครับคงจะยากนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับในรัฐมนูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะ299มาตราเนี่ยอาจจะมีบางเรื่องที่เราชอบบางเรื่องที่เรารู้สึกว่ายังต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือบางเรื่องที่เรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่นะนะครับคนคนเดียวกันเรายังมีความเห็นตั้งหลายความเห็นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะทำได้ก็คือพยายามที่จะเผยแพร่เป็นสื่อนะครับให้ไปกระตุ้นให้ประชาชนได้สนใจนะให้มากที่สุดนี่แหละนะคะประชาชนทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงวันที่เราจะต้องไปร่วมกันลงประชามติกันแล้วในฐานะที่เราเป็นคนไทยอย่าลืมนะคะไปร่วมลงประชามติกันทุกคนเพื่อประเทศชาติของเรานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพิเชษฐ์พัฒนาโชติเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ร่วมรายการกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคนมีสิทธิ์ทุกชีวิตที่เกิดมาต้องมีสิทธิถามหาประชาธิปไตยอย่ามาหวงแหนมันคือสมบัติของไทยไทยต้องมีสิทธิเรียกใช้สื่อสารไทยต้องได้เสรีมีกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับรายการรัฐธรรมนูญสัญจรครับซึ่งวันนี้เราได้นำบรรยากาศของการเว
จัดประชุมสัมมนานะครับค่ะเกี่ยวกับสื่อสาธารณะกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำรัฐธรรมนูญปี2550ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นการจัดในท้องถิ่นเป็นครั้งแรกนะครับใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะวันนี้เรายังได้นำเสนอเรื่องราวของเรียกว่าเสน่ห์ที่น่าสนใจของจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือสวนผลไม้มากมายหลายชนิดเลยใช่ค่ะตอนนี้เรายังอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ที่เขียวขจีแล้วก็มีผลงอสีแดงๆทุเรียนเขียวๆมังคุดสีม่วงๆโอ้ยเยอะไปหมดเลยลองกองด้วยแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการรัฐธรรมนูญสัญจรครับวันนี้เรา2คนนะครับนำรายการรัฐธรรมนูญสัญจรลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะครับประชาธิปไตยอย่ามาหวงแหนมันคือสมบัติของไทยไทยต้องมีสิทธิ์เรียกใช้สื่อสารไทยต้องได้เสรี